วัสดีค่ะแฟนเพจมันนี่แชทค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวดีๆของเรานะคะเราก็มีสัมภาษณ์นะคะเวลา2ทุ่มตรงเนี่ยเรามาพบกันนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งนั้นแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็ชีวิตของพวกเรานะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ค่ะเปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้มีสัญญาณเตือนนะคะเราเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะมีมุมมองสะท้อนไปแต่ละสถานะของบุคคลนะคะบางคนที่เป็นหนี้อยู่ก็จะรู้สึกตายละหนี้เพิ่มนะคะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มคนที่ทำธุรกิจก็บอกต้นทุนเพิ่มแล้วแต่ใครที่ฝากเงินเอาไว้ก็จะบอกว่าดีจังเลยเพราะว่าดอกเบี้ยนั้นก็คงจะมีการปรับขึ้นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งก็ต่ำมานานนะคะต่ำมาเป็นระยะเวลาทศวรรษทีเดียวค่ะแต่จากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้เริ่มเห็นดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ววันนี้เราขอพูดในมุมของคนที่เป็นหนี้แล้วกันนะคะยังจำกันได้นะคะเราเคยสัมภาษณ์คุณสุรพลโอภาสเสถียรนะคะท่านเคยมาให้สัมภาษณ์ในรายการเราไว้นะคะโคม่ามิถุนายนระเบิดเวลาหนี้เสียตอนนั้นเนี่ยเราสัมภาษณ์ไว้ต้นเมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านมา5เดือนแล้วนะคะพอมิถุนายนเนี่ยเขาจะหยุดพักชำระหนี้ที่มีการช่วยเหลือกันในช่วงของเกิดโควิดขึ้นนะคะคราวนี้พอผ่านมา5เดือนแล้วเนี่ยเราก็จะขอตามต่อละกันนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง นะคะหนี้ลดลงหรือเปล่านะคะเพราะตอนนั้นที่คุณสุรพลพูดไว้น่ากลัวนะคะเพราะว่าน้องๆที่เพิ่งจะจบการศึกษามาเนี่ยเป็น first jobber เนี่ยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นนะคะนำโด่งมาเลยนะคะกลุ่มนี้แล้วตอนนี้เราเห็นสัญญาณอะไรบ้างนะคะและที่สำคัญตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแถมยังมีเรื่องของเงินเฟ้ออีกนะคะสถานการณ์การจ่ายหนี้เนี่ยดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงในอนาคตข้างหน้านะคะวันนี้ค่ะเราร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรค่ะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรพลสวัสดีครับคุณดาวครับผมสุรพลครับห้าเดือนแล้วคุณสุรพลค่ะตอนนั้นที่เราสัมภาษณ์คุณสุรพลไปคือแบบให้ติดตามดูการเพราะมิถุนายนเนี่ยเขาจะหยุดพักชำระหนี้แล้วพอเนี่ยผ่านมา5เดือนแล้วเนี่ยให้คุณสุรพลเล่าให้ฟังดีกว่านะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะความกลัวของผมเนี่ยก็เป็นนะครับที่เราคุยกันว่าพายุเนี่ยสามลูกจะมาพร้อมๆกันก็คือว่าภาระหนี้สินนะครับที่มันจะไม่มีเขื่อนมาช่วยกั้นละนะครับพวกมาตรการรองรับเนี่ยก็จะถูกถอนออกนะครับเงินเฟ้อคือข้าวของแพงใช่ไหมครับค่ะแล้วก็อันต่อไปก็คือว่าเรื่องที่มีความไม่เกิดความไม่สุขสงบนะครับในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะนอกประเทศของเราก็ดีเพราะฉะนั้นไอ้พายุที่มันเข้ามา 3-4 ลูกเนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้คุณนาวค่ะถ้าผมจะขออนุญาตให้ดูภาพนะครับว่าถ้าคุณเอาดูภาพที่หนึ่งเนี่ยคุณเอาจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเราไล่จากเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยไล่มาเนี่ยนะครับเราเจอกับตั้งแต่ปี2554น้ำท่วมใหญ่ปี57เรามีการเมืองสงครามการค้าโลกปี62นะครับถ้าจับได้สมัยรัฐบาลทรัมป์นะครับแล้วเราก็มาเจอโควิดปี63ถูกไหมครับแล้วก็เราก็มาเจอกับตอนนี้คือสงครามรัสเซียกับยูเครนต่อด้วยอะไรต่อด้วยใกล้บ้านเราขึ้นมาก็คือแถวๆไต้หวันนะครับที่เขาซ้อมรบกันทีนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเราจะเห็นเลยนะครับว่าก่อนเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันโตในประมาณแถวๆนี้ 5% ถูกไหมครับถูกไหมครับแล้วมันตอนนี้จนถึงเวลานี้ผ่านวิกฤตมา 4-5 อย่างเราก็ยังกลับไปไม่ถึงที่เดิมนะครับเรายังกลับไปไม่ถึงที่เดิมนะเราก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้ภาพที่สองนะผมอยากให้ดูภาพนี้ภาพนี้ภาพที่อาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อนะครับเขียนลงในหนังสือพิมพ์แล้วผมก็อ่านแล้วผมว่ามันเป็นมุมที่น่าสนใจมากในตารางเนี่ย IMF ได้พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศที่เราจะส่งออกไปเนี่ยนะครับเขาจะมีการเติบโตที่ลดลงอเมริกาจะเติบโตเหลือ 1.4% ในปีหน้านะครับยุโรป 1.2 ญี่ปุ่น 1.7 จะมีประเทศเดียวที่มันมีการเติบโตเพิ่มขึ้นคือ 4.6 คือจีนใช่ไหมครับอันนี้คือประเทศที่เราส่งออกไปคำถามก็คือว่าถ้าประเทศที่เขามีการส่งประเทศที่เขาจะเศรษฐกิจเขาโตต่ำอะ
แล้วเราจะส่งออกไปเราจะส่งออกได้ขนาดไหนในขณะเดียวกันสินค้าที่เราส่งออกมันจะส่งออกได้ยากง่ายหรือเปล่านะครับไอ้ซัพพลายเชนต่างๆที่ว่าผมอีกอันนึงที่ผมน่าสนใจมากๆก็คือว่าคุณเอาลองดูตัวเลขประเทศไทยนะค่ะเอาติดลบ 6.1 เพราะโควิดครับแล้วเราบวกขึ้นมาในปี64 2.6 ค่ะแล้วเราก็บวกขึ้นมาในปีนี้ที่เราอยากจะได้อ่ะ3ใช่มั้ย IMF บอกรวมกันแล้วมัน 5.6 แล้วถ้าคุณเอาดูสมการตัวเลขก็คือผมยังหายไปอยู่ 0.5 เพราะฉะนั้น GDP หรือเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันยังหายไปอีกนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าขณะที่เรากำลังไต่ขึ้นหลุมไปไต่ขึ้นจากหลุมที่เราหล่นลงไปเนี่ยค่ะครับเพื่อนๆเขาก็วิ่งไปละแต่เรายังไม่ขึ้นถึงปากหลุมพอจะถึงหน้าปากหลุมปุ๊บอ้าวตีกันนะครับของแพงค่าแรงถูกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่เราเจอตอนนี้มันก็คือจะขึ้นปากหลุมแบบสวยๆได้ยังไงนะครับขึ้นแบบสวยๆแบบพระเอกอะขึ้นไปได้ยังไงนะครับมันก็ต้องการอันนี้ไงเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการส่งออกเนาะแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเราต้องการนักท่องเที่ยวประเทศไทยอ่ะ6ล้านคนปีนี้มาได้ไหม6ล้านคนเนี่ยนะครับรัสเซียจะมาได้ไหมยูเครนจะมาได้ไหมเศรษฐีพวกนี้จะมาได้ไหมอินเดียจะมาได้ไหมจีนจะมาได้ไหมใน6ล้านคนใช่ไหมครับเราก็หวังว่าอยากจะได้ปีหน้าเราอยากได้19ล้านคนนะครึ่งหนึ่งของที่เราเคยได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังลึกๆอ่ะที่เราคิดกันไว้ถูกไหมครับค่ะพายุที่กำลังโหมกระหน่ำเราตอนนี้คืออะไรของแพงใช่ไหมครับแล้วของมันแพงเนี่ยมันดันเป็นของที่เราจำเป็นต้องใช้อ่ะคุณเอาดูสิครับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเปรียบเทียบกับปีเกาะปีเดียวกันกับปีที่แล้วอ่ะเดือนเดียวกันปีที่แล้วเพิ่มมา 8% อาหารสดเกือบ 8% นะครับเครื่องนุ่งห่มรองเท้าเหลือนิดเดียวไม่กล้าซื้อกันละนะครับพลังงาน 35% 34% 35% ถ้าคุณเอาดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยของกินของใช้อ่ะมันจำเป็นไหมแล้วเงินเฟ้อเนี่ยนะคุณเอาถ้าสำหรับคนข้างล่างนะคนที่มีรายได้น้อยนะรับเต็มนะเพราะว่าของมันต้องกินน่ะใช่ไหมครับเพราะมันแพงปุ๊บมันก็ต้องซื้ออ่ะเพราะของมันต้องกินนะครับแต่คนขึ้นมาอีกระดับนึงคนชั้นกลางอ่ะคนมนุษย์เงินเดือนพนักงานออฟฟิศมันคือการถูกเก็บภาษีเพิ่มนะเพราะคุณเอาแต่ก่อนคุณเอาซื้อของ100บาทภาษีคุณเอาก็ 7% ค่ะคุณเอาเพิ่มขึ้นเป็น120บาทคุณเอาก็เสีย 7% ของ120บาทคุณเอาโดนเก็บภาษีเพิ่มป่ะใช่มันดูดเงินจากกระเป๋าไปใช่แต่คนรวยจริงๆอ่ะเขาเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนมีเงินจ่ายมีเงินจ่ายแถมถ้าทำธุรกิจก็คือขายของได้ด้วยใช่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความทางตรงนี้ก็คือจนจะลำบากไอ้คนรายได้น้อยจะลำบากคนตรงกลางก็เงินหายนะแต่คนข้างบนรวยนะครับลักษณะนี้คือพิษของไอ้เงินเฟ้อตัวนี้ถามว่าแล้วที่น่าที่ผมกลัวที่สุดนะผมกลัวที่สุดก็คือไอ้ production produce price index คือดัชนีราคาผู้ผลิตค่ะนะครับคุณเอารู้ไหมไอ้ซองมาม่าที่เราเคลือบอยู่ไอ้ซองนมที่เราเคลือบอยู่เนี่ยไอ้ส่วนที่เราเคลือบอยู่เนี่ยเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะมันไม่ใช่ตัวเนื้อนมนะแต่มันคือไอ้เคลือบตรงนั้นหรือไอ้ปุ๋ยเงี้ยหัวเชื้อปุ๋ยเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นของเหล่านั้นอ่ะถ้าต้นทุนมันแพงอ่ะต้นทางมันแพงมันก็ต้องแพงอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารสัตว์แพงไข่ไก่ก็ต้องแพงไข่ไก่แล้วใครกินไข่ไก่ใช่ไหมครับก็คนทุกระดับชั้นกินไข่ไก่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้พายุที่เรากำลังเจอเนี่ยก็คือมองไปเนี่ยเขาก็บอกว่าส่งออกเราปีหน้าตลาดที่เราจะส่งออกไม่สดใสนักท่องเที่ยวก็ยังมีคำถามอยู่ใช่ไหมครับค่ะหาพวกนี้เราก็มีคนเขียนลักษณะที่เรียกว่า perfect storm ก็คือว่าพายุมาครบนะครับในยามนี้แล้วโควิดจบไหมก็ยังไม่จบค่ะนะครับถูรู้ถูกกลางกันอย่างนี้นะครับ
ก็อยากจะเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงทีนี้แบงค์ชาติมองยังไงแบงค์ชาติเขาก็สื่อสารออกมาเขาก็บอกว่าเขาอยากจะปราบเงินเฟ้อหรือเขาก็อยากจะแสดงความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินการเพราะว่าธนาคารกลางทั่วโลกก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับกรอบเป้าหมายอยู่ที่1ถึง3แต่คุณเอาดูสิครับไอตัวสีแท่งๆอ่ะมัน 4.7 ใช่ไหมไตรมาสที่1ปี65ไตรมาสที่2ปี65 6.5 ไตรมาสที่3มันจะไป 7.5 มั้ยใช่ไหมครับแล้วมันจะค่อยๆลงมามั้ยใช่ไหมครับแล้วมันจะลงได้คุณเอาก็รู้มันก็อยู่ที่1น้ำมันลงมั้ยวันนี้เห็นสัญญาณดีขึ้นน้ำมันลงแต่ถ้าลบกันน้ำมันจะขึ้นไหมไม่รู้นะครับสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าจำเป็นใช่ไหมครับสินค้าที่เอามาใช้แร่ธาตุต่างๆที่เอามาใช้การท่องเที่ยวจะทำได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะครับมันมีแฟกเตอร์อยู่เยอะผมให้ดูนะครับที่น่าสนใจคือในวันชาติสิงคโปร์ผมฟังสปีชของลีเซียนลุงอ่ะเขาบอกว่าโลกเรามันจะไม่เหมือนเดิมละมันจะไม่กลับไปที่เดิมละไอ้ที่เราสบายใจกับดอกเบี้ย10ปีเตี้ยติดดินมาเนี่ยแล้วทำให้เราเนี่ยมีต้นทุนทางการเงินที่ถูกธุรกิจก็กู้เงินได้ถูกค่ะนะครับคนก็จับจ่ายใช้สอยได้เยอะเพราะกู้เงินได้นะครับเราเอนจอยพวกนี้ไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องเจอกันคร่าวๆก็คือว่าทำไงให้คนในให้อุตสาหกรรมเราแข็งแกร่งขึ้นเก่งขึ้นคนเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นแล้วค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถจะอยู่เหนือเงินเฟ้อได้อันนี้คือความลำบากนะครับในขณะเดียวกันถามว่าแล้วคนที่เดือดร้อนเขาล่ะคนที่ท้าทายเขาล่ะนะครับเขาใช้คำว่ามันดูจะมืดมัวก็คือว่ามันมีเมฆหมอกมากเพราะว่ามันเริ่มมีความเขาเรียกละความไม่สุขสงบในแถบเอเชียละใช่ไหมครับค่ะนะครับและเขาสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะเขาก็ยังจะต้องลงมือช่วยเหลือนะครับประชาชนให้รับมือกับภาวะสินค้าเท่าที่เราไปอ่านดูนะครับของรอยเตอร์ก็คือว่าค่ะบินค่าไฟเขาหลวงอาจจะต้องจ่ายเพื่อจ่ายส่วนหนึ่งให้คล้ายๆมันก็เหมือนคล้ายๆคนละครึ่งนะคล้ายๆบ้านเราบ้านเราก็กำลังจะลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนะครับอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกประเทศนะครับพูดง่ายๆก็ต้องเอาเงินมาหยอดคนที่ลำบากใช่ไหมครับส่วนคนตรงกลางก็จะลากไปยังไงทีนี้ถ้าดอกเบี้ยที่เรากำลังกังวลกันเนี่ยมันขึ้นไปนะยอดผ่อนต่องวดค่าผ่อนเนี่ยจะไหวไหมอันนี้ก็อยากให้มองตรงนี้ก่อนว่าแม้แต่ประเทศที่ร่ำรวยอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องรับมือแล้วนะกับไอ้ความไม่แน่นอนนี้ประเทศเขาเป็นประเทศส่งออกถูกไหมครับค่ะผมอยากให้เราลองคิดภาพพวกนี้ก่อนว่าไอ้เนี้ยหน้าตาเป็นแบบเนี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเรากลับมาดูนี่อ่ะหัวข้อที่เราพูดเมื่อ5เดือนที่แล้วเราบอกว่าเราจะได้เห็นละมิถุนาเนี้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ได้เห็นจริงๆอ่ะนะครับตัวเลขมันไม่ได้ไปในทางที่ผมจะได้สบายใจนะคุณเอาลองดูนะครับเรามีหนี้ครัวเรือนทั้งหมด 14.6 ล้านล้านเรามี GDP ทั้งหมด 16.4 ล้านล้านนะหนี้ครัวเรือนไทยเรา 89.2% นะครับเก็บข้อมูลอยู่ในเครดิตบูโรเราเนี่ย13ล้านล้านเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นตัวแทนหนี้ครัวเรือนไทยข้อมูลเราอ่ะที่มันแสดงออกมาในหนี้ครัวเรือนไทยที่แสดงออกมาเนี่ยคุณดาวค่ะผมอยากให้ดูนะครับในตัวเลขของเครดิตบูโรเรานะเรา13ล้านล้านเนี่ยนะเป็นบัตรเครดิต 500,000 เป็น personal loan 2.5 ล้าน personal loan นะ 2.5 ล้านเป็นออโต้โลน 2.5 ล้านบ้าน 4.7 ล้านนะครับแล้วก็มีเงินกู้เกษตรอีกประมาณสัก1ล้านล้านครับมันโตปีที่แล้วเนี่ยโตเนี่ยนะครับ6เดือนเนี่ยประมาณสัก 4.1%
นะเมื่อเทียบกับมิถุนาปีที่แล้วค่ะแต่ที่น่ากลัวคือตรงนี้คุณดาวเห็นเส้นสีแดงไหมเห็นค่ะเส้นสีแดงก็คือบัญชีที่เปิดใหม่บัญชีที่เปิดใหม่คืออะไรบัญชีที่ธนาคารนะครับของหลวงค่ะช่วยปล่อยกู้ให้กับคนที่ลำบากค่ะพระเอกเนี่ยก็จะมีอยู่สองสามท่านนะครับที่มีเงินกู้หมื่นบาท 5,000 บาท 20,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทนะครับดอกเบี้ยถูกๆใช่ไหมครับค่ะปล่อยกู้เพราะว่ามันไม่ปล่อยกู้ก็ไม่ได้เพราะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยหมุนวนการใช้ชีวิตเขาเรียกอะไรการดำเนินชีวิตอะเอาหนี้มาหมุนวนอะเอาหนี้มาหมุนวนในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ยนะครับนะธุรกิจมันยังไม่ดีเท่าที่เดิมเพราะฉะนั้นคุณเราจะเห็นว่าบัญชีนะที่อัดเข้าไปนี่นะเกือบ2ล้านบัญชีนะค่ะเงินอาจจะไม่เยอะนะครับนะครับอัดเข้าไปในแต่ละไตรมาสเนี่ยครับ1ล้านบัญชีบ้าง1ล้านบัญชีบ้าง2ล้านบัญชีบ้างสะสมกันเนี่ยไม่น้อยนะครับที่ใส่เข้าไปเป็นละลอกเนี่ยนะครับแล้วเดือนมิถุนาเนี่ยอย่างที่บอกว่าปั๊มน้ำตัวเนี้ยนะครับก็อาจจะต้องชะลอลงถูกไหมครับเพราะว่าเวลาที่แบงค์รัฐหรือแบงค์ที่เขาเอาเงินใส่เข้าไปให้กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มคนที่ลำบากพ่อค้าแม่ขายคนตัวเล็กเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้เสียสูงนะครับหลวงก็ต้องตามมาชดเชยครับหลวงก็ชดเชยหลวงก็ต้องมีอั้นไม่ใช่ชดเชยได้ตลอดนะครับถ้าเราตามมติครม.เราก็จะเห็นภาพพวกนี้เกิดขึ้นถ้าผมดูต่อนะคุณเอาค่ะตอนนี้นะฟังคือที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์รัฐเนี่ยเป็นพระเอกค่ะในการที่ลงไปช่วยคนตัวเล็กคนข้างล่างนะครับแต่ภาพที่เราเห็นแล้วน่ากลัวที่ผมบอกว่าเดือนมิถุนาเราจะได้เห็นกันเนี่ยคือภาพนี้นะโอ้ค่ะเรามีหนี้เสียหรือเรียกว่า NPL ทะลุ1ล้านล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำได้ไหมครับที่เราเคยพูดกันว่าเดือนมิถุนายนนะครับระเบิดมันจะระเบิดออกมาใช่ค่ะนั้นที่เราคุยกันเนี่ยเราอยู่ที่ไตรมาสที่1ใช่ไหมครับใช่ค่ะไตรมาสที่1เนี่ยตัวเลขคือ950,000นะ950,000ที่เป็นหนี้เสียคือค้าง3งวดขึ้นไปเนี่ยเดือนมิถุนายนมันทะลุไป 1.1 ล้านล้านคุณนาวเห็นไหมครับมันโตขึ้นจาก 7.5% ทะลุขึ้นไปเป็น 8.6% มีคนถามผมเยอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขฝั่งธนาคารมันถึงไม่สูงผมบอกว่าคำนิยามหรือวิธีการแสดงรายงานมันไม่เหมือนกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอันนั้นเขาคิดเฉพาะฝั่งแบงค์นะครับเขารวมเช่าซื้อไหมไม่รวมนะครับเขารวมดันแบงค์ไหมไม่รวมใช่ไหมครับแต่ของผมนี่มันรวมร้อยเกือบ130สถาบันการเงินนะครับลูกค้าตั้งแต่กลุ่มลากหญ้าลากแก้วยันขึ้นไปจนถึงกลุ่มข้างบนสุดจนถึงเศรษฐีนะครับขี่เฟอร์รารี่อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราไปวัดว่าเอาเฉพาะกลุ่มธนาคารตัวเลขหนี้เสียก็ไม่เยอะสิใช่ไหมครับแต่วิธีการวัดของผมคือใครค้างเกิน3งวดหยิบขึ้นมาเลย IMF บอกเราบอกว่าให้วัดแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะได้ไม่ต้องหลอกตัวเองนะคะตัดศูนย์ตัดอะไรไม่รู้ล่ะถ้าเมื่อไหร่ยังไม่ออกจากบัญชีคุณเอาขึ้นมาให้หมดแต่บางสถาบันการเงินเขาก็มีวิธีทางบัญชีเขาอะนะครับก็มีกติกาเขาที่น่าสนใจก็คือว่าคุณเอาดูเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองคือกลุ่มคนที่เริ่มค้างชำระค้างหนึ่งงวดค้างสองงวดค้างสามงวดยังไม่เกินสามงวดคือมันพุ่งขึ้นมาเพราะว่ามันค้างเยอะไงแล้วพอถึงจุดหนึ่งคือไปต่อไม่ได้พอไปต่อไม่ได้มันก็กลายเป็นเส้นสีแดงจะสังเกตว่าเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงเนี่ยมันสวนทางกันนะครับก็คือเส้นสีเหลืองนะครับไปต่อไม่ได้ก็กลายเป็นเส้นสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่า swap set
ก็คือว่ามันเปลี่ยนสถานะจากค้างชำระกลายไปเป็นหนี้เสียนะครับในขณะเดียวกันคนที่เป็นหนี้เสียคนที่เป็นหนี้เสียไปแล้วแล้วมาโครงสร้างหนี้ถามว่ามันมีจำนวนเยอะขึ้นไหมนะครับถ้าหนี้เสียเยอะแล้วคนปรับโครงสร้างหนี้เยอะมันก็หมายความว่ามันก็คล้ายๆรักษาตามอาการได้ทันนะไล่ฉีดวัคซีนกันทันนะพูดง่ายๆแค่นี้ก่อนแต่ทีนี้คุณดาวจะดูนะเราก็อืดนะปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาเราก็อยู่แถวๆ800,000 800,000อ่ะย่ำไม่ไปไหนอ่ะแต่หนี้เสียมันขึ้นไปไงเพราะฉะนั้นไอ้ยอดหนี้เสียเนี่ยที่มันควรจะกลายเป็นจากกลายเป็นเส้นสีแดงมาเป็นเส้นสีดำมันก็ไม่ไปเหมือนวิ่งเร็วกว่าถูกไหมฮะหนี้เสียมันวิ่งเร็วกว่าการปรับโครงสร้างหนี้แล้วหนี้เสียมันเพิ่มขึ้น 7.5 เป็น 8.6 มันคือเพิ่ม 1% ใน1ไตรมาสโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวมาได้ตลอดแล้วก็พูดมาได้ตลอดว่าเราจะได้เห็นมันแล้วมันก็ได้เห็นจริงๆนะครับ1 ล้านล้านที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นภาพนี้แล้วคุณเราต้องคิดต่อนะครับว่าแล้วกลุ่มคนที่สีเหลืองอ่ะกลุ่มคนที่สีเหลืองเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยนิดนึงเขาผ่อนบ้านอยู่ค่างวดเขาผ่อนขึ้นมันจะไหวไหมนะครับผมอยากให้ลองคิดภาพตรงนี้ตามนะว่าเราจะหยุดไอ้พวกนี้ได้ยังไงหยุดสีดำหยุดสีแดงได้ไงหยุดสีแดงก็คือเราก็ต้องปรับโครงสร้างหนี้เร็วขึ้นจะปรับโครงสร้างหนี้ได้คนคนนั้นก็ต้องมีรายได้ที่มั่นคงพอสมควรใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็ปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ครับไม่งั้นก็ต้องกลายเป็นฟ้องอันนี้คือภาพที่เราคุยกันเมื่อ5 เดือนที่แล้วแล้ววันนี้ความเป็นจริงข้อมูลมันก็ปรากฏให้อย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับแล้วคุณเราอย่าลืมนะเรามีการปั๊มน้ำใส่เนี่ยปั๊มเงินใส่เข้าไปเนี่ยในกลุ่มที่อยู่ข้างล่างแล้วถ้าเกิดกลุ่มนั้นเขาไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นในระยะถัดไปมันก็ต้องมาถูกไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเรากำลังนึกภาพค่ะคุณสุรพลคะที่บอกว่าเปิดใหม่2 ล้านบัญชีคืออันนี้เราอยากให้เขารอดเขามีสภาพคล่องแต่ปัญหามันก็คือว่าของแพงค่าแรงถูกมันมาซ้ำคุณสุรพงศ์กำลังจะบอกว่า2ล้านบัญชีเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าแทนที่เราจะใส่เข้าไปแล้วเขาพ้นจากปากเหวขึ้นมากลายเป็นว่าเหมือนจะเป็นการกบหลุมฝังหรือเปล่าอันนี้ไม่ดอกมันยังไงก็ต้องใส่เรื่องคือมัน2ล้านเนี่ยมันไม่ใช่2ล้านคือไตรมาสเดียว2ล้านแต่มันไตรมาสก่อนมันอีกล้านนึงล้านนึงแล้วมันใส่เข้ามาเรื่อยๆไงใส่เข้าไปนี่มันเป็นผมว่าหลายล้านคนอ่ะที่ใส่เข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะได้30,000-20,000ก็ประทังไปค้าขายไปในที่สุดแล้วคำถามต่อก็คือว่าถ้ามันเศรษฐกิจมันไม่กลับมาหรือมันไม่ได้อย่าง 3% อย่างที่เราอยากจะได้หรืออย่างเราอยากจะได้ 4% เพราะว่าศักยภาพประเทศไทยมันต้อง4ขึ้นไปแต่ IMF เขาประเมินว่าได้3นะครับนะถ้ามันไม่มาเราหรือมันเจออะไรสักอย่างนึงเข้าไปอีกนะครับมันก็ลำบากนะถูกไหมครับเติมตังค์มันไม่ได้เติมตังค์ได้ตลอดนะค่ะมันมีข้อจำกัดหมดใช่ไหมครับค่ะพี่ได้ต่อไหมคะมีเสียงเรียกร้องนะครับเรื่องการพักชำระหนี้แต่ว่าอย่างที่ทางธนาคารประเทศไทยเขาพูดนะครับว่าไอ้เรื่องพักชำระหนี้เขาคงไม่คุยแล้วนะครับเขาคงไม่ทำทีนี้ที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็ทำตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูนะครับค่ะต่อยังคงมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่อันนี้ต้องอ่านนะแต่ต้องเฉพาะเจาะจงความหมายคือไม่เบี่ยงแหละนะครับแบงค์จะไปช่วยลูกหนี้ก็ต้องไปดูว่าลูกหนี้กลุ่มไหนอ่ะกลุ่มค้าง1 งวดค้าง2 งวดไหมกลุ่มสีส้มไหมกลุ่มไหนใช่ไหมครับมาตรการเพิ่มเติมที่เราอยากดูมากที่สุดคือ
ดูแลลูกหนี้รายย่อยที่มีความเปราะบางนะครับคือไอ้เปราะบางมันก็คืออ่อนแอแน่นนะครับโดนล้มกับเซโดนล้มกับเซเนี้ยนะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คืออะไรคุณงามก็คือถ้ามีบัตรเครดิตนะไม่ผ่อนขั้นต่ำไปก่อนแต่ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นหนี้ถูกไหมมันก็มีดอกเบี้ยถูกไหมแล้วก็หรืออย่างเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมครับก็ไปได้12งวดใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของกีดีแก้หนี้ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นนะว่าเขาจะแก้ยังไงแล้วก็มหากรรมไก่เกี่ยหนี้มหากรรมไก่เกี่ยหนี้ก็คือว่าคนถูกฟ้องอ่ะนะไปไก่เกี่ยหนี้ซะนี่มาตรการที่ผมอยากกลับไปที่เดิมอะที่เคยเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าคุณเนาดูนะที่ปกติไหลมาค้างชำระเป็นสีเหลืองถ้ากลายเป็น NPL ก็ชื่อรหัส20หรือ21นะถ้าเป็นโควิดถ้าหนี้เสียมาจากโควิดก็21ถ้าหนี้เสียจากธุรกิจก็20ถูกไหมครับค่ะเดินต่อไปก็ฟ้องศาลก็ไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามคือทั้งหมดเนี้ยลดภาระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยในทั้งหมด9วิธีเนี่ยที่เรียกว่ามาตรการฟ้าส้มมากขึ้นค่ะก็ไปที่คนเปราะบางเนี่ยคำถามมีอยู่ตรงนี้แหละแล้วคุณเอาเห็นเส้นที่ผมขีดเส้นใต้นะประมาณการว่าลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มฟื้นตัวต้นปี67ตอนนี้เราผ่าน6เดือนผ่านมาประมาณสัก8เดือนปี65เนาะค่ะต้องไปกันอีกปี66อีก1ปีนะค่ะก็นี่คือแต่ว่าไปผ่านไปปี67นี่ของแพงแพงค่าแรงมันอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะคุณสุรพลขึ้นน้องอย่างเรียนถามนี่นะยังอยู่ที่นี่อยู่เพราะว่าน้องว่าจริงๆมันอาจจะอันนั้นอาจจะเป็นภาพรวมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอโควิดไปค่ะโควิดทำให้มันหยุดกิจกรรมหมดเลยคือกระทบหมดเรื่องของ SME แล้วก็ห่วงโซ่ที่ก็เป็นห่วงโซ่ของรายใหญ่ก็กระทบเหมือนกันแต่เขาน่าจะมีสายป่านพอแต่ว่าตัว SME หรือแม้กระทั่งคนที่เป็น personal loan อย่างเงี้ยก็ได้รับผลกระทบอยากให้คุณสมพลฉายภาพให้เห็นนิดนึงค่ะว่านี่จากโควิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันสะสมมาเยอะขนาดไหนแล้วก็ส่งผลที่ทำให้อาจจะแบบการแก้หนี้เราลำบากมากขึ้นคือซึมลึกเข้าไปในฐานรากอะก็ตัวเลขที่เราให้โชว์ให้คุณนาวดูก็คือทำมาให้สำหรับรายการเลยนะครับก็ขอบพระคุณค่ะก็คือลูกหนี้ที่มีรหัส21ใช่ไหมครับหลังจากที่เราเรียนเล่าให้ฟังว่าลูกหนี้ที่มีรหัส21ก็คือว่าปี62ทุกบัญชีของคุณนะนายสุรพลปี62ทุกบัญชีจ่ายได้ดีหมด12เดือนไม่เคยมีปัญหาเลยปี63เจอโควิดปี64เอาเงินออมมาใช้ปี65กลายเป็นหนี้เสียนะอันนี้คือถ้าเทียบกับคนถูกน้ำท่วมก็คือผู้ประสบภัยทางการเงินจากโควิดโดยแท้ละนะครับทีนี้คุณเอาลองดูสิครับมกราปี65การรายงานครั้งแรกนะครับ 2.3 ล้านบัญชี 2แสนล้านบาท 1.9 ล้านคนค่ะมีนาไตรมาสที่1ตอนนั้นเราคุยกันเมื่อ5เดือนที่แล้ว 2.7 ล้านบัญชี 202นะ 2.2 แสนล้าน 2.1 ล้านคนพอมิถุนาปี65ค่ะ 4.3 ล้านบัญชีโอ้โห 400,000 ล้าน 2.9 ล้านคนมาจากสมาชิกผมทุกประเภททั้งแบงค์ไม่ใช่แบงค์เช่าซื้อมาหมดอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวที่สุดแทนคุณเอาค่ะมันตกแน่เลยตอนเนี้ยตัวเลขมันไม่เคยหลอกใครอ่ะมันหลอกใครไม่ได้มันเป็นการรายงานมาแบงก์ก็รายงานมาที่ผมนะครับสถาบันการเงินของรัฐก็รายงานมาที่ผมคุณเอาลองคิดภาพนะครับ
เราคุยกันวันนั้นอ่ะ 2.1 ล้านคนแล้วภายใน3เดือนน่ะมันเพิ่มมาอีก 800,000 คน 800,000 คนนะนาวลูกหนี้อ่ะค่ะเกือบล้านนี่จาก 2.2 แสนล้านเป็น 400,000 ล้านคนเหล่านี้คือเสียไปแล้วนะเสียไปแล้วนะแต่มันคือมันหมดแรงหมดลมไงทนตัวเล็กทั้งนั้นไปดูในนี้ไม่มีหรอกเศรษฐีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่าคนเหล่านี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเป็นร้านขายอาหารอยู่ที่ภูเก็ตเขาเป็นทัวร์ไกด์ตอนนี้กำลังเป็นหนี้เสียเพราะโควิดเป็นหนี้เสียเพราะโควิดแต่ว่าเริ่มมีงานเข้ามาละเงี้ยนะครับหรือเขาอาจจะทำธุรกิจกับเพื่อนหมูกระทะที่กรุงเทพอ่ะร้านเล็กๆ เป็นหนี้เสียอยู่นะแต่ว่าช่างมันตัดใจเป็นหนี้เสียช่างมันเดี๋ยวค่อยเคลียร์นะครับตอนนี้ดูแลลูกน้องค้าขายก่อนเอาเงินสดถามว่าคนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ในสังคมไทยไหมมีอยู่ในธุรกิจอยู่ในธุรกิจไทยไหมมีนะครับผมเพียงผมเคยคุยกับคนที่เป็นทางด้านคนที่ดูแลทางนโยบายนะผมขอร้องเขาแบบนี้นะผมบอกว่าชีวิตของคนที่ดูแลการนโยบายเนี่ยช่วยดูตัวเลขแบบมีชีวิตได้ไหมคือเวลาเราดูคำว่าคนที่เราดูเป็นตัวเลขอ่ะเราไม่รู้สึกหรอกคุณดาวเพราะเราเงินเดือนเราเต็มเงินเดือนเราไม่ลดสวัสดิการเราอยู่ครบแต่ถ้าเราดูว่าเฮ้ยนี่มันชีวิตคนนะนี่มันชีวิตครอบครัวนะนี่มันชีวิตลูกหนี้นะเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยเราจะคิดอีกแบบเราจะพยายามคิดค้นวิธีการหาทางช่วยเหลือเขาที่มันเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมให้ดูต่อนะคุณดาวที่ผมอยากโชว์มากเลยคือไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูที่คุณดาวเคยถามครั้งที่แล้วว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์เนี่ยเขาตัดขายหนี้กันเยอะไหมใช่ครับตอนนี้คนเริ่มมีการตัดขายหนี้ไปให้บริษัทติดตามหนี้ติดตามหนี้ให้นะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเก็บไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาไม่อยากเก็บไว้นะตั้งสำรองเยอะตั้งสำรองเยอะเอามาโชว์ให้ดูละค่ะปี62ไอ้ปี63ขายไป 40,000 ปี64ขายไป 56,000 57,000 อ่ะปีนี้ขายอีก 40,000 6เดือนค่ะขายไปแล้วเนี่ย 9.2 แสนบัญชีแสน 40,000 1.4 แสนล้านค่ะพวกเหล่านี้ก็กลายไปเป็นธุรกิจตามหนี้ใช่ไหมคุณเอาค่ะใช่ค่ะแล้วธุรกิจตามหนี้เนี่ยเขาไม่มีหรอกที่จะมาผ่อนหนี้กัน10ปีอ่ะอย่างที่เราเห็นก็เจอบี้หรือว่าเจอไล่เจอบี้พี่มาเคลียร์ใช่ไหมครับเคลียร์เขาเรียกว่ากระสุนนัดหนึ่งเลยบุลเลตอ่ะยิงกันนัดเลยเอาเท่าไหร่ลดเท่านี้จ่ายเท่านี้ส่วนพี่จะไปเอามาจากไหนแล้วแต่ผมไม่สนใจละค่ะเพราะฉะนั้นคุณดาวจะเห็นเลยนะแล้วที่ขายเยอะๆเนี่ยคุณดาวดูนี่เอาให้ดูตัวเลขเลยนี่คุณดาวดูนะคุณดาวเคยเห็นบ้านไหมบ้านเนี่ยขาย 8,200 ล้านนะปี64ขาย 6,200 6เดือนแรกปีนี้ขาย 9,000 โอ้โหpersonal loan ไอ้ดูเครดิตการ์ดเราดูเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดขายไปหมื่นกว่าล้านเดือนนี้อันนี้เครดิตการ์ดไงค่ะค่ะpersonal loan ขาย 3,700 ขาย 9,600 ครึ่งปีนี้ขาย 12,000 ค่ะถามว่าธุรกิจตามนี่ถึง NC ถึงดีไงนี่แค่ครึ่งปีนะขายกันขนาดนี้แล้วบัตรเครดิตคุณเอาเห็นไหมขายกันเยอะใช่เพราะอะไรเพราะว่าเรามีให้ขั้นต่ำจ่ายใช่ไหมค่ะขนาดให้จ่ายขั้นต่ำก็ไม่ไหวใช่ไหมค่ะไม่ไหวก็เป็นหนี้เสียใช่ป่ะ
ใช่ค่ะไม่ที่เสียผมก็180วันผมก็ขายทิ้งเลยใช่ไหมค่ะคุณแล้วพวกนี้เส้นทางของลูกหนี้กลุ่มนี้คือพอถูกขายไปก็ต้องถูกไล่บี้ถ้าไม่มีรายได้เข้ามาก็ไม่มีเงินจ่ายก็หนีอ่ะก็หนีก็บางคนก็ย้ายที่อยู่กันอ่ะก็ต้องตามๆกันไปคุณสุรพลขาเราเรียนถามนิดนึงค่ะกรณีของที่เป็น housing เนี่ยมันขึ้นมาเยอะอันนี้มันเป็นการบอกอะไรคะเพราะว่าบ้านนี่มันคือแบบปัจจัย4นะคะสุดท้ายแล้วมันเป็นการบอกว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วสุดท้ายแล้วคือเป็นหลักทรัพย์สุดท้ายของชีวิตแล้วก็คือเวลาคนทำสินเชื่อนะคุณเอาอย่างผมที่เป็นเคยปล่อยสินเชื่อนะถ้าเราเห็นเขาเรียกว่าภาษาเราเรียกว่าลำดับชั้นของการค้างชำระค่ะคือคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีพฤติกรรมในการทิ้งหนี้หมายความว่าไม่เอาละไม่สู้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งพรวดเดียวนะเขาจะทิ้งทีละช็อตนะเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยถ้าทิ้งช็อตสุดท้ายคือบ้านสมมติผมอาจจะมีว่าเอาผมมีสองหลังอะหลังนี้ไม่ไหวแล้วเอาตกลงเอาหลังนี้ตีคืนเลยเอาถูกไหมครับค่ะอันเนี้ยน่ากลัวสุดอันนี้ผมคิดเห็นว่าบรรยากาศของเราตอนที่เรากำลังจะเข้าสู่โหมดที่เขาเรียกว่ากลับสู่กฎกติกาเดิมกฎกติกาอย่างเต็มที่นะครับหน้าตาของเราประมาณนี้ครับไม่ครั้งนี้ที่คุยกับคุณเอาเนี่ยไม่คิดจะพูดถึงปลายปีนะครับให้ลุ้นเหรอคะไปปลายปีครับผมคิดผมเก็บไว้ในใจคนเดียวแล้วล่ะตอนนี้จริงป่ะคะคุณสุรพลค่ะแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจเรามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณเอาต้องดูมันมีต้องดูเข้ามาด้วยแต่ว่าเผอิญอย่างที่คุณสุรพลบอกว่ามันมีเรื่องของแพงดอกเบี้ยขึ้นแต่ค่าแรงยังไม่ขึ้นเท่านั้นแหละแล้วนักท่องเที่ยวเข้าเนี่ยมันไม่ได้เข้าทุกจังหวัดของประเทศไทยถูกไหมครับมันมีเมืองหลักถูกไหมครับมันแล้วเมืองหลักมันมีเมืองรองใช่ไหมแล้วมันมีตัวทอนตังออกไปเยอะๆก็คือค่าใช้จ่ายมันมีตัวทอนตังเยอะๆคือค่าใช้จ่ายค่าอยู่ยาวันนี้เราก็ยังต้องใช้นะถูกไหมครับค่าน้ำมันแพงเราก็อาจจะโอ้ลดลงมาหน่อยนึงใช่ไหมครับแต่ค่าของอ่ะเอาง่ายๆคุณเอาผมเนี่ยไปนั่งรถไปกับคนรถผมเนี่ยนะครับกินก๋วยจั๊บอ่ะกินก๋วยจั๊บเนี่ยนะอร่อยเจ้าอร่อยพิเศษ55นะฮะ2คน110บาทมีมื้อเย็นนะกินกัน2คนกับคนขับรถค่ะคนรถผมน้ำเก๊กฮวยคนละแก้วนะก็10บาท2คนก็20คุณเอาก๋วยจั๊บ2ชามน้ำเก๊กฮวย2แก้วนะครับ130บาทค่ะแล้วโอเคมันไม่ได้เยอะหรอกถ้าสำหรับคนที่สมมติคนที่ทำงานอ่ะไม่มีทางจะกินอย่างนั้นได้รายการแบบเนี้ยมันจะไหวไหมในที่จะเดินกันต่อไปเนี่ยอันนี้อยากให้เห็นภาพว่าข้อเท็จจริงทางข้อมูลมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันก็มาถึงสิ่งที่เราคิดกันเนาะว่าSME ล่ะประมาณไหนคุณดาวอยากดู SME นะผมให้ดูนี่เป็นคนบ้างนะลองดูฝั่งนายจ้างเมื่อกี้เราฝั่งลูกจ้างเนาะใช่ฝั่งนายจ้างฝั่งนายจ้างผมให้ดูฝั่งนายจ้างเนี่ยหน้าตาฝั่งนายจ้างประมาณนี้นะครับมี200,000ประมาณกิจการเรามีประมาณ283,000รายค่ะ26,000รายเป็นหนี้เสียครับ26,000รายเป็นหนี้เสียนะค่ะSME ของเราที่เป็นนิติบุคคลค่ะหนี้เสียประมาณ330,000ค่ะ
ปรับโครงสร้างหนี้ไปประมาณ 300,000 แต่แนวโน้มของการเป็นหนี้เสียมันเงยหัวขึ้นคือมันตกท้องช้างมานิดหนึ่งแล้วมันสโลปมันกำลังจะไหลขึ้นอันนี้คือฝั่งที่เป็นในตัวเลขนี้อุตสาหกรรมนะครับใน3 แสนกว่าล้านที่เป็นหนี้เสียนะครับที่พักโรงแรมอยู่ข้างบนนะ 16,000 ใช่ไหมครับกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 21,000 ก่อสร้าง 27,000 การผลิต 90,000 ขายส่งขายปลีกนะครับ 120,000ซื้อมาขายไปค้าขายอ่ะ120,000ก็ไม่เบาอ่ะใช่ไหมครับคือธุรกิจที่ดูมีปัญหาคือการขายส่งขายส่งขายปลีกใช่ขายส่งขายปลีกการซ่อมยานยนต์แล้วก็มาขายไปอ่ะง่ายๆซื้อมาขายไปแล้วก็เรื่องการผลิตการก่อสร้างใช่อันนี้คือเราใช้นิยามตามสสวเลยนะค่ะใช้นิยามตามสสวเลยแต่คุณสุรพลคะอันนี้มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เขาเรียกอะไรนะใช้เครดิตในการกู้เนี่ยทั้งความเป็น SME กับส่วนตัวมันแยกออกจากกันไหมคะเช่นถ้าส่วนตัวไม่มีหนี้จ่ายคือ SME ก็อาจจะไม่มีเงินจ่ายหนี้ด้วยมันเกี่ยวกันไหมคะคุณสุรพลหรือมันแยกกันโดยปกติเวลาไปกู้เงินที่ไหนก็ตามเนี่ยปกติค้ำประกันส่วนบุคคลเต็มร้อยคือตัวเจ้าของใช่ไหมครับตัวเจ้าของกับตัวกิจการเอากิจการมากู้ก็จริงแต่ตัวเจ้าของอะค้ำร้อยอยู่แล้วยังไงตัวเจ้าของก็หนีไม่ออกหรอกทีนี้ตัวเจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นอย่างผมนายสุรพลตั้งบริษัททำขายของแล้วกันแล้วผมบริษัทผมมีปัญหาผมมีหนี้เสียถูกไหมครับผมเป็นผู้ค้ำยังไงผมก็ต้องโดนแต่ทีนี้ตัวผมเองเนี่ยผมใช้สินเชื่อบ้านอะไรยังไม่เสียยังไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวมันก็ลามไปลามมาเพราะเงินมันกระเป๋าเดียวกันทีนี้ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนี้เรื่องการว่างงานน่ะเนาะที่ครั้งที่แล้วที่เราก็ถามผมเหมือนกันว่าไอ้ว่างงานเสมือนเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีคนว่างงานเสมือนนะในคิวหนึ่งนะเรามีอยู่ประมาณ 3.8 ล้านคนคุณเราดูกราฟข้างล่างนะแล้วตอนนี้เรามีคนว่างงานเสมือนเนี่ยเหลือ2ล้านกว่าคนที่คุณเราพูดอะถูกพอบ้านเมืองมันเปิดใช่ไหมครับเศรษฐกิจมันเริ่มมาจะมากจะน้อยไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันมาแล้วถ้ามันมาไม่เต็มที่มาไม่ทั่วถึงไม่เป็นไรแต่มันทำให้คนเนี่ยนะกลับไปทำงานได้ระดับหนึ่งเราเคยโตสุดๆอ่ะเราดูตอนปี64ดิ 4.5 ล้านคนหลังโควิดใหม่ๆอ่ะใช่ไหมไตรมาส1ปี64ก็คือแผลจากเดลต้ามันมาเลยเห็นไหมครับแล้วก็ลดลงมาทีนี้ถ้าคุณเราดูสิแต่ที่ผมกังวลคือตรงนี้คนทำงาน1-34ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือทำงาน7-5-35ไงทำงานสัปดาห์มี5วันสัปดาห์ละ7วันวันละ7ชั่วโมงกินข้าวชั่วโมงนะครับ7-5-35 6ล้านกว่าคนมันจริงๆมันควรจะไปอยู่ที่35-49ไงเพราะว่าคุณเอาต้องมันต้องมี OT อ่ะค่ะOT หายไปเออใช่ไหมครับเงินเดือนไว้ใช้หนี้ OT ไว้เงินเดือนไว้ใช้หนี้ OT ไว้กินใช้เนี่ยคำมอตโต้ครั้งนี้ที่คุยกับคุณเอาเนี่ยเงินเดือนไว้ใช้หนี้เงินเดือนเอาไว้ใช้หนี้ OT เอาไว้กินใช้แต่ทีนี้ OT ไม่มีไงOT ไม่มีก็ทีนี้ก็ดิ้นรนหนึ่งงานที่สองนั่นโน่นนั่นนี่ใช่ไหมครับคุณเอาเคยเห็นพยาบาลวิ่งเวรไหมพยาบาลที่มีหนี้วิ่งเวรอ่ะ
คำว่าวิ่งเวรหมายความวิ่งเวรนี่คือไปรับเข้าเวรแทนคนอื่นออกจากโรงพยาบาลนี้ออกจากโรงพยาบาลนี้ไปรับจ็อบที่อื่นผมเคยเจอคนหนึ่งนะที่ชั่วโมงโอ้โหถามว่าเวลาไหนนอนฮะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็เขาเรียกว่าเก็บสะสมไม้ไปด้วยทีละนิดทีละหน่อยไงผมบอกโหสุขภาพมันจะไม่ไหวนะเขาบอกไม่ได้เขามีหนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนจาก6ล้านคนที่อยู่ที่1ถึง34ชั่วโมงเนี่ยเอามาอยู่ตรง35ถึง49เป็น32ล้านคนจะดีขึ้นเลยมีเงินจ่ายหนี้แล้วคนแล้วคุณดาวดูนะครับเหตุผลที่ออกจากงานหรือว่าหยุดทำงานมันมาจากการปิดกิจการนะครับแล้วก็ลาออกคือมันงานหนักนะคุณเอาลองนึกภาพนะครับมีน้องบัญชีคนหนึ่งเนี่ยที่ผมลงไปพูดคุยค่ะลูกหลานคนรู้จักทำงานบริษัทนำเข้าทำงานบริษัทนำเข้านำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศเป็นบริษัทของคนจีนอยู่แถวบางพลีทำบัญชีนะครับออกมาทีละเป็นตู้คุณดาวรู้ไหมว่าวันไหนบางวันไม่ได้กลับบ้านต้องนอนที่ออฟฟิศเพราะรอตู้เข้าแล้ว OT เนี่ยเหมาจ่าย350บาทไม่ไหวเงินเดือน 24,000 ค่ะถูกไหมครับจะทำงานหนักแบบนั้นที่สุดก็ไม่ไหวเพราะว่าตู้เข้าตอนกลางคืนใช่ไหมครับเทรนเนอร์มาต้องรอเช็คโน่นนั่นนี่ได้ OT แบบเหมาจ่าย350บาทค่ะตายเลยใช่ไหมครับเนี่ยมันเหนื่อยมันสาหัสเวลาที่มันเป็นแบบนี้ผมอยากบอกนี้ครับค่ะแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาก็มองออกไปนะอันนี้มองออกไปไกลๆนิดนึง aging population ถ้าคุณนาวดูเส้นกราฟข้างขวาที่เราเห็นนะมันวิ่งมาแล้วก็ตกวิ่งมาแล้วก็ตกหลุมอากาศนั่นอันนั้นคือการเติบโตเศรษฐกิจไทยนะอ๋อค่ะเห็นไหมครับเราเติบโตจากเศรษฐกิจไทยวิ่งมาตกวิ่งมาตกวิ่งมาตกเห็นไหมแล้วตอนที่เราเจอโควิดเนี่ยแล้วตกแล้วเรายังวิ่งกลับไปบนเส้นทางเดิมไม่ได้นะค่ะไอ้ที่เราบอกว่าย่ำอยู่กับที่ติดกับดักโน่นนั่นนี่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะมีคนพูดถึงว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันก็เหมือนคนเขาเรียกอะไรทานเหล้าแล้วแฮงก์อ่ะยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงคืออ้วกก็ไม่อ้วกจะโล่งก็ไม่โล่งมันไปไม่ได้อืดพระอมมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อันที่เราต้องเจอก็คือว่าคนแก่เยอะขึ้นค่ะใช่อย่างผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอยู่แถวหลัก40ใช่ไหมค่ะพักหลัก4ตอนนี้ผมจะข้ามคลอง6แล้วแสยิดจะข้ามคลอง6แล้วใช่ไหมพอจะข้ามคลอง6อ่ะคุณเนาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเบาหวานความดันไขมันมารอเลยใช่ไหมเพื่อนจะรอแล้วเงินทั้งนั้นที่ต้องใช้นะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของช็อตสกิลเลเบอร์อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะฮะว่าทำให้เราโตได้หรือเปล่าเรื่องของคนทำงานแล้วนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงพูดไว้ไงที่ตอนที่เขาพูดถึงวันชาติเขาอะค่ะคนสิงคโปร์จะต้องผ่านการฝึกฝนอีกเยอะต้องทำงานหนักอีกเยอะเพื่อที่จะให้เก่งขึ้นธุรกิจเก่งขึ้นเก่งเมื่อไรเราจะได้เงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นรายได้มากขึ้นแล้วเราจะชนะเงินเฟ้อเขาพูดแล้วว่าเหนื่อยจะต้องเหนื่อยแล้วคำถามต่อคุณเอาถ้าเกิดมันก็มาคำถามว่าแล้วใครอยากจะมาลงทุนบ้านเราถ้าเกิดว่าเขาเห็นหน้าตาภาพนี้ว่าเรายังไม่พ้นเรายังไม่ออกจากเองสงครามโควิดยังสง่าผ่าเผยนะค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่พยาที่คิดไว้
แล้วตัวเลขมันก็มาตอบว่า9ใน10ข้อเนี่ยหรือ8ใน10ข้อเนี่ยใช่ในฐานะของคนทำข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เอาไปใช้ก็อาจจะดูได้ว่าเออมันก็มีโอกาสเนาะในแง่ของจิตโน่นนั่นนี่อันนี้ก็แล้วแต่ค่ะก็เท่าที่คุณสุรพลฉายภาพให้เห็นนะว่ากลุ่มของบริษัทติดตามนี่เนี่ยดูจะเป็นโอกาสของเขานะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มนอนแบงค์คือยกมือไปทั่วประเทศไม่มีก็จะมีแต่คนยกไว้อยากได้เงินกันทั้งนั้นนะคะแต่ปัญหามันก็คือใครบ้างล่ะที่จะเข้าถึงเงินได้เพราะว่าถ้าไปกู้แบงค์ตอนนี้อย่างที่คุณสุรพลโชว์ให้เห็นสถานะก็อาจจะกู้ยากแต่ถ้าไปที่นอนแบงค์เนี่ยก็อาจจะมีการผ่อนกฎเกณฑ์บางอย่างที่ทำให้กู้ง่ายขึ้นคุณสุรพลขารอบที่แล้วเนี่ยเราอึ้งทึ่งเสียวมากนะคะกับที่คุณสุรพลเนี่ยเปิดตัวเลขของน้องๆกลุ่ม First Jobberเป็นหนี้มากขึ้นบอกว่าโอ้โหอายุ22จบการศึกษามาก็เริ่มเป็นหนี้แล้วเพราะว่าเริ่มจะมีสถานะทำที่มันเป็นการกู้ยืมได้รอบนี้ผ่านมาอีกหนึ่งไตรมาสกลุ่มพวกนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณสุรพลเล่าให้ฟังผมยกตัวอย่างรถยนต์แล้วกันนะครับค่ะผมยกตัวอย่างรถยนต์ให้ดูแล้วกันรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูคุณเอาดูรถยนต์นะค่ะ6เดือนมานี้รถยนต์นะครับ6เดือนมานี้รถยนต์เนี่ยปล่อยกู้ออกไป 734,000 คันค่ะผมคิดง่ายๆกัน1สัญญา1คันนะค่ะ 54% เป็นคน Gen Y ครับที่กู้รถค่ะนะรถยนต์เนี่ยราคา 500,000 จนถึง2ล้านยอดกู้นะค่ะยอดกู้บวกดาวขึ้นไปอีกหน่อยก็จะได้รถในเมืองแล้วประมาณ 64% น่ะเป็นรถ passenger car ตัวนี้คุณเอาเห็นไหม baby boomer อย่างพวกผมเนี่ยเหลือ 7% ละออกกำลังกายขึ้นรถไฟฟ้าครับเดิน Gen X เหลือ 33% นะค่ะGen Z 6% Gen Z นี่คืออายุประมาณ20ต้นๆเนาะคุณดาวดู50เมื่อ3ปีที่แล้ว 52% 53% 53% 54% เกินครึ่งอ่ะเป็น Gen Y Gen Y นี่21ถึง37ได้ไหมคะGen Y 25ถึง42 25ถึง42นะฮะโอเคถ้า Gen Z เนี่ยแหละถึงจะถอยลงไปน้อยกว่า25คุณเอาดูต่อผมให้ดูหนี้เสีย 6.5% ปล่อยกู้ไปแล้วนะ 2.5 ล้านล้านที่น่าสนใจคุณเอาเห็นเส้นสีเหลืองไหมครับค่ะเส้นสีเหลืองเนี่ยมันตกลงมาวูบหนึ่งตอนไหนรู้ป่ะตอนไหนครับตอนโควิดไงอ๋อ2ปีนะฮะตอนโควิดตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผ่อนรถ10,000ตอนนั้นจ่ายแค่500ก่อนจ่าย500ก็ได้มึงออกป่ะค่ะเออ ทีนี้ ตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็คือว่าผ่อนปลนเงื่อนไขใช่ไหมพอผ่อนปลนเงื่อนไขปุ๊บตอนนี้คุณเอาดูเส้นสีเหลืองมันวิ่งขึ้นค่ะ เส้นสีเหลืองคืออะไรค้าง1งวดค้าง2งวดค้าง3งวดไปกลับไปกลับๆอ่ะค่ะถ้าคุณเอาเห็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเส้นสีเหลืองเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาทันเส้นสีแดงเนี่ยมันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผ่อนตามปกติอ่ะผ่อนงวดอ่ะผ่อนงวดรถอ่ะมันจะเริ่มติดขัดแล้วค้าง2งวดจ่ายงวดค้าง3งวดจ่ายงวดค้าง2งวดจ่ายงวดค้าง1งวดจ่ายงวดเขาเรียกผ่อนตะกุกตะกักทีนี้มาให้ดูต่อนะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นหนี้เสียคุณเอาทั้งหมดตอนนี้มีประมาณไปแตะอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคันอันนี้ที่เป็นหนี้เสียนี่เริ่มค้างตั้งแต่เริ่มค้าง1งวดไปจนถึงเป็นหนี้เสียเป็นหนี้เสียประมาณ 337,000 คันฮะอันนี้หนี้เสียเลยแต่ว่า
หนี้เสียที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ Gen Y นะค่ะเฉพาะ Gen Y 337,000 คันคุณเอาดูไอ้ลูกศรผมดิตรงนี้เห็น Gen Y ไหมค่ะเย็นวานมันพุ่งขึ้นไปเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นภูเขาสูงเลยนะคะลูกแรกเลยแต่เจนเอ็กมันจะเตี้ยๆลับๆแปลว่าเจนเอ็กไปเคลียร์หรือเจนเอ็กอาจจะผ่อนหมดไปแล้วมาคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีหนี้ค้างอยู่พวกนั้นพวกที่ปิดบัญชีไม่เกี่ยวในรูปนี้รูปนี้คือคนที่มีปัญหามีปัญหาตั้งแต่ผ่อนหนึ่งงวดค้างหนึ่งงวดสองงวดสามงวดจนเกินสามงวดอ๋อเป็นไปได้ว่าคนที่เป็น Gen X นี่คือรายได้ค่อนข้างจะรายได้เขามีระดับพอระดับหนึ่งแล้วเขาก็ไปปรับโครงสร้างหนี้มันก็ไม่โตขึ้นใช่แต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มทำงานได้ระยะหนึ่งสองสามปีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการผ่อนดาวรถส่งพอมาเจอวิกฤตปุ๊บก็เลยส่งงวดไม่ไหวติดขัดจะติดขัดโอเคค่ะคุณจบพลนอกจากรถแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นอย่างเราแยกได้ไหมคะอย่างที่เป็นมากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอะไรคะเป็นแบบแนวเครดิตการ์ด personal loan อันนี้ personal loan มาแล้วที่เราเห็นบ้านกับรถไปละแต่ทีนี้ถ้าอย่าง personal loan ครับค่ะ personal loan ทีนี้ถ้าเป็น personal loan อื่นที่แบบว่ากู้ไปแล้วก็เป็นหนี้สูงแล้วก็ดูมีแนวโน้มว่าผ่อนจ่ายไม่ได้แต่ว่าดูแล้วมันไม่ได้เอาไปทำมาหากินได้บ้านนี้อยู่ได้รถนี่ขับไปทำงานได้ขับไปส่งของได้ค้าขายได้แต่อันอื่นที่แบบว่าผ่อนดูแล้วอาจจะไม่ได้กู้เป็นก้อนไงคุณเอากู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวดกู้เป็นก้อนเอาดูเจนวายดูภาพด้านซ้ายดูภาพด้านซ้ายนะเจนวายใช่ไหมครับที่เป็นหนี้มีปัญหาแล้วกู้ personal loan คุณเอาเห็นลูกศรมันพุ่งขึ้นไหมค่ะเห็นค่ะ 2.7 ล้านบัญชีเป็นหนี้ที่มีปัญหา อันนี้คือกู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวดนะค่ะนี่คือภาพหนี้เสียถามว่าหนี้เสียของ personal loan ที่ผมกลัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ Gen Y Gen X มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะเห็นว่า Gen X ไต่ขึ้นมา2ไตรมาสละไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2เพราะถ้าก่อนตอนช่วงที่เรามีมาตรการรองรับเนี่ยค่าผ่อนต่องวดก็อาจจะเขาเรียกอะไรผ่อนผันกันได้เช่นช่วงโควิดต้องผ่อน 5,000 ผ่อน 1,000 ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยไม่ถือเป็นหนี้ค้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะคุณสุพลค่ะเรียนถามนิดหน่อยเพราะที่คุณสุพลบอกว่าครึ่งปีหลังไม่อยากจะนึกเลยแต่ว่าเหมือนมันจบมิถุนายนครับคุณสุพลก็จะเห็นตัวเลขวิ่งมาตลอดเนี่ยดูแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยมันน่าจะลงอย่างนี้ไหมคะภาพรวมของหนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอันที่หนึ่งนะก็คือว่าแบงค์สถาบันการเงินเนี่ยจะตึงไม่ขึ้นดอกเบี้ยนานได้เท่าไหร่ค่ะอันที่สองมหกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยจะเข้ามาเร็วได้ขนาดไหนสเกลที่มหกรรมที่พวกจะเข้ามาแก้ไขหนี้สินเช่นกีนี่แก้หนี้เช่นมหกรรมไก่เกียร์หนี้ต่างๆต่างๆนี่นะครับค่ะสเกลที่ช่วยคนไม่ใช่หลักหมื่นแล้วนะสเกลช่วยคนต้องเป็นหลักล้านหลักแสนนะผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ประสบปัญหาประสบภัยทางการเงินเนี่ยที่เป็น NPL เนื่องจากโควิด 2.9 ล้านคนเนี่ยคุณเราจะทำยังไงจะช่วยเขาได้ประมาณสัก2ล้านคนโจทย์มันคือ2ล้านนะจะทำไงให้คน2ล้านคนเนี่ยนะครับมาปรับตารางการชำระหนี้โน่นนั่นนั่นถูกไหมครับเพราะว่าคุณเราไปช่วยคนประเภทแบบว่าได้ 50,000 มันไม่ใช่ผลงานแล้วนะแสนคนนี่ยังกระติ๋วเลยนะตอนนี้เพราะฉะนั้นมันการช่วยคือมันไม่เหมือนปี40เนี่ยปี40มันมีกิจกรรมมันมีกิจการอยู่เท่าไหร่5-600แห่งใช่ไหมครับ
แต่ละแห่งมันกู้เป็นพันล้านอันนี้ไม่ใช่มันเบี้ยวหัวแตกใช่ไหมครับแล้วกระจายไปทั่วไปหมดนะครับทำไงอ่ะใช่ไหมครับมันไม่ต่างกับการที่บอกว่าหาวัคซีนไล่ฉีดวัคซีนนะครับชวนคนมาฉีดวัคซีนอ่ะมันเหมือนกันเลยอ่ะไล่จับเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ไหมครับแล้วสเกลที่ช่วยเนี่ยผมถึงบอกว่าอยากเห็นการช่วยเนี่ยแบบเป็นเขาเรียกเป็นสเกลแบบเป็นล้านล้านลายผมเลยคิดขึ้นมาอ่ะผมคิดเดี๋ยวใครจะมาว่าผมอีกว่าเวลาเอาแต่ปัญหาใช่ไหมครับไม่มีทางแก้ไม่คิดผมคิดให้ลองดูนะว่าการช่วยเหลือไหมครับว่าผมคิดว่าจะช่วยได้ไหมค่ะภาพนี้ฮะโอ้เป็นลายมือเลยจริงใจมากคุณเอาจำอันนี้ลายมือผมจริงใจมากค่ะแล้วคุณเอาลองคิดภาพตามผมนะค่ะตอนที่เราเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยแบงค์ชาติให้ยืมตังค์สภาพคล่อง 900,000 500,000 ไปเป็นซอฟท์โลน 400,000 ไปเป็นเขาเรียก BSF ใช่ไหมครับฟันอ่ะกองทุนอ่ะปรากฏว่ากองทุนไม่ได้ใช้ถูกป่ะค่ะเพราะฉะนั้น 500,000 ก็ใช้ไม่ได้เต็มด้วยถูกป่ะค่ะถ้าเรารีไซเคิลเงินก้อนนั้นหน่อยเอาใหม่นะเอามาสัก 400,000 นะตัวเลขกลมๆนะเอา 400,000 เนี่ยเอามาเป็นซอฟโลนใหม่นะแต่ซอฟโลนนี้เขาเรียกว่าเงินกู้ตั้งหลักอ่ะเงินกู้เอาไปตั้งหลักใช่ไหมผมปล่อยกู้ให้กับ SME นะกับพวกตัวเล็กเท่านั้นนะไปกู้เสร็จ SME เอาไปทำอะไรเอาไปจ่ายไปค่าจ้างกับเอาไปจ่ายไปซื้อของผมตามไปคุมว่าพนักงานที่ผมมี5คน7คน10คนเนี่ยเขาจะต้องเหลือเงินฟังให้ดีนะเขาต้องเหลือเงินเนี่ย 9,000 บาทต่อเดือนในกทม. คือ300บาทต่อวันค่ะในต่างจังหวัดให้ 7,000 บาทต่อเดือนโอเคนะถามว่าคุมได้ไหมคุมได้เพราะว่าใช้ระบบเพย์โรลของแบงก์ก็ได้ละถูกไหมครับสมมุติว่าเราจ่ายเงินเดือนให้พนักงานคนนี้18,000นะครับเงินจะโอนเข้าบัญชีเขา9,000อีก9,000เอาไปจ่ายหนี้เอาไปจ่ายหนี้แต่ต้องไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะก็คือไปเข้าคลินิกแก้หนี้ซะแล้วคลินิกแก้หนี้ก็เอา9,000นี่แหละไปจ่ายให้บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นลูกจ้างรายนี้ไม่เป็นหนี้เสียแล้วก็มีเงินกินข้าวมีเงินอยู่ได้9,000 บาทต่อเดือนส่วนคุณจะได้ทิปได้ OT อะไรนั้นนั้นต่างหากนะครับทีนี้คุมเงินกู้ก้อนนี้คุมได้ไหมคุมได้ก็คนที่ปล่อยกู้เจ้าหนี้ก็ตามคุมอะแล้วทำให้คนมีงานทำไหมถูกไหมครับค่ะทีนี้เกิดปะเหมาะข้อดี SME รายนี้เป็นหนี้เสียหลวงก็มาชดเชยจะใช้บสย.ค้ำจะอะไรหลวงจะชดเชยแล้วก็ไปชดเชยแหล่งเงินถูกไหมครับตอนเราเจอโควิดนะครับเรามีเงิน 900,000นะครับที่ธนาคารกลางให้ยืมสภาพคล่องใช้จริงไม่ถึง 500,000 ค่ะยืมอีกรอบได้ไหมคุณเอานึกภาพก่อนนะครับค่ะโจทย์คือทำยังไงให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ค่ะแต่ธุรกิจใช้เงินซีซัวไม่ได้แล้วรักษาการจ้างงานค่ะทำให้คนมีงานทำให้ได้ถ้าคนมีงานทำมีศักดิ์ศรีคนจะมีโอกาสมีความหวังแล้วก็แบ่งเงินเขาเลยคุณเอาจำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไหมค่ะประกันสังคมได้ไหมค่ะมันคือเงินของเรานะแต่เขาหักอ่ะใช่ถูกอ่ะ
ก็เหมือนกันไว้เพื่ออนาคตเราก็หักเลยหักแล้วบอกสมมติผมเป็นลูกจ้างผมก็ไปเข้าโครงการนี่แหละแบงก์ก็ดูเลยพี่มีรายได้ชัวร์ๆ18,000นี้ปล่อยกู้มาพี่มีกี่คนละแบงก์ปล่อยกู้มากี่เดือนก็เอาคูณไปดิใช่ไหมคูณไปเสร็จถึงเวลาเนี่ยตังก้อนนี้หยอดให้เข้าระบบเพโลมีตังปุ๊บๆไม่รู้ว่ามันใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้หมดอ่ะค่ะมันเราต้องการหนึ่งคือเราต้องการให้คนมีงานทำมีรายได้เคลียร์หนี้ได้ในช่วง3ปีนี้ใช่ไหมครับเท่านั้นเราไม่ได้ต้องการโอ้โหคุณสุขสบายแบบมันไม่ใช่มันไม่มีทางแค่แบ่งเบาอย่ามีเจ้าหนี้มากดดันค่ะ3ปีนี้ผมก็นึกจินตนาการไปดูจากบ้านอื่นเมืองอื่นดูอะไรทุกอย่างก็พยายามแล้วถามผมว่าตังไม่มีตังที่เคยมีแล้วไม่ได้ใช้เอามาใช้ตังนั้นเสียหายได้ไหมเสียหายได้เสียหายแล้วได้รับชดเชยไหมชดเชยค่ะเออฮะเข้าใจละคือมันก็ต้องมาตั้งแต่นายจ้างก่อนเลยคือถ้าไม่ช่วยแต่นายจ้างให้รอดลูกจ้างก็ไม่รอดเหมือนกันถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เขาก็ต้องได้รับเงินคืนคุณสุรพลก็เลยเสนอว่าก็หักคล้ายๆกองทุนประกันสังคมหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปเลยแต่ก็ยังมีเหลือไว้ให้เขาเนี่ยเลี้ยงชีพเขาได้อยู่กองทุนไม่ใช่หนี้กองทุนใช้หนี้ค่ะมันแค่นี้เองก็คือเจ้าของถามว่าเจ้าของไปกู้เงินมาประจ่ายค่าแรงใช่ไหมค่ะคำตอบใช่ก็ให้เจ้าของไม่ต้องแตะเงินก้อนนี้ฮะเออแต่มันก็จะมีมนุษย์เอ๊ะมนุษย์เอ๊ะเออแล้วถ้าเกิดเขาจะปลอมลูกจ้างก็ไปแก้สิครับปัญหามีไว้แก้ใช่ไหมครับปัญหาไม่มีไว้ยกขึ้นมาก็แก้ที่มันก็ต้องมีนี่ถูกไหมครับเจอจ่ายจบก็มีโกงทุกอย่างมันมีหมดแหละในทุกประเทศก็ต้องแก้กันไปค่ะค่ะอ่ะก็ถ้าแฟนเพจมันได้แชทท่านใดนะคะอยากให้กำลังใจคุณสุพลว่าอันเนี้ยเป็นทางที่แก้ที่เห็นด้วยเนี่ยก็กดไลค์เข้ามาแล้วกันหรือไม่ก็กด1เข้ามาจะได้เป็นสัญลักษณ์ก็คุณสุพลมาอ่านแล้วเนี่ยจะได้เป็นกำลังใจนะคะที่คุณสุพลเสนอมาอันนี้เป็นทางแก้นะคะก็กดเลข1มาก็ได้ไม่รู้จะกดอะไรดีก็กดเลข1แล้วกดไลค์มาด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เห็นด้วยกับอันนี้น้องถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณสุพลค่ะถ้าเดี๋ยวคุณนางค่ะเงินอันสูตรเนี้ยผมคิดมาจากไหนรู้ป่ะจากไหนคะเงินเดือนไว้ใช้หนี้โอทีไว้กินใช้โอเคที่ตอกย้ำเมื่อกี้นี้เงินเดือนไว้ใช้หนี้โอทีไว้กินใช้นะคะสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะนอกภาคเกษตรอันนั้นน่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งตัวเลขนั้นจะไม่ได้เก็บเข้ามาตรงนี้ของเรานี่จะเป็นเฉพาะในส่วนของขอโทษค่ะอันนั้นเป็นภาคการเกษตรของเราเนี่ยคือเป็นนอกภาคการเกษตรถูกไหมคะสินเชื่อเกษตรจะแยกต่างหากออกไปใช่ก็มีลักษณะมีลักษณะประมาณ1 ล้านเนี่ยมันจะมีลักษณะแต่ว่ามันมีอย่างนี้ครับคนที่ทำเกษตรก็ไปกู้นอนแบงค์ด้วยมันมีส่วนหนึ่งมันมีส่วนเหลื่อมอยู่หนึ่งส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะครับแต่มันมีสินเชื่อเกษตรจะเป็นอีกแบบนึงต้องแก้อีกแบบนึงแต่อันนี้ผมกำลังพูดว่าทำยังไงจะให้พอบ้านเมืองมันฟื้นมันมีมากขึ้นมันมีรายได้มากขึ้นทำไงจะคุมให้เขาเนี่ยไม่ต้องถูกกดดันเอาเปรียบถูกไล่ล่าตามหนี้ใช้หนี้อยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีครับค่ะโอเคค่ะฉะนั้นเนี่ยคุณสุรพลช่วยฝากคำคมๆรอบที่แล้วคุณสุรพลก็ฝากคำคมๆที่แบบว่าแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจไปนะที่บอกว่าหน้าตาออฟฟิศแต่ชีวิตนั้นกรรมกรนะหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้โดนใจหลายคนนะคะอันนี้มีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่มีหนี้อยู่กับตัวบ้างไหมคะตอนนี้อาจจะมีบางท่านบอกเออจริงด้วยเนาะเราก็เพิ่งรู้นะคะว่าเงินเดือนไว้ใช้หนี้โอทีเอาไว้กินใช้นะเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายแน่ๆนะครับอยากให้พยายามติดตามหลังจากนี้เนี่ยมาตรการที่ทางการจะออกมา
เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้เสียหรือหนี้กำลังจะเสียเนี่ยนะครับในทุกระดับเนี่ยได้เข้าตามช่องทางต่างๆขอร้องว่าอย่าเพิ่งด่านะครับเข้าไปใช้บริการเหล่านั้นก่อนนะครับผมมองว่ามันดีกว่าเราบ่นเราด่าแต่ว่าลงมือทำลองแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับครับค่ะโอ้เราได้ข้อมูลครบมากเลยนะฮะเราเชื่อว่าข้อมูลนี้ของคุณสุรพลเนี่ยเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านจริงๆแล้วก็มีแฟนคลับของ Money Chat นะคะคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้นะคะที่เราสัมภาษณ์คุณสุรพลไปนะคะก็คือโคม่ามิถุนาระเบิดเวลาหนี้เสียอูรอบนั้นก็มีคอมเมนต์ชื่นชมคุณสุรพลมาเยอะนะคะบอกว่าข้อมูลของคุณสุรพลนั้นมีประโยชน์กับเขามากๆนะคะเราก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เก็บมาตรงเลยนะคะเป็นข้อมูลแฟกต์เลยค่ะที่เก็บมาจากบรรดาที่คนที่เขาใช้จ่ายแล้วก็เป็นหนี้ที่คุณสุรพลเนี่ยพูดให้ฟังนะคะลองย้อนหลังไปฟังแล้วก็ข้อมูลที่คุณสุรพลทำมาให้เราแล้วขึ้นหน้าจอเราเชื่อว่าจะเป็นข้อมูลทั้งที่เป็นบุคคลแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับบรรดานายจ้างทั้งหลายนะคะ SME แล้วก็ภาคธุรกิจที่จะนำไปปรับใช้นะคะว่าเราจะใช้ข้อมูลนี้ยังไงในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการโอกาสแล้วก็บริหารจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุรพลเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ทำข้อมูลมาให้กับ Money Chat ได้ติดตามภาคต่ออย่างต่อเนื่องอันนั้นเป็น EP 1อันนี้ถือว่าเป็น EP 2แล้วกันเราตามอีก1ไตรมาสรอบนั้นเป็นไตรมาสที่1รอบนี้เป็นไตรมาสที่2แล้วเดี๋ยวถ้ามีไตรมาสที่3นะคุณสุรพลมีข้อมูลเนี่ยก็จะมาพูดให้เราฟังกันอีกเราจะตามหนี้กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหนี้ตอนนี้ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP โอ้เหมือนแบกหินไว้บนบ่านะคะถ้าสมมุติยังมีหนี้อยู่ก็ไม่มีทางนะคะที่เราจะมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยได้นะคะพูดง่ายๆคือต้องลดค่าใช้จ่ายมันถึงจะมีกำไรได้นะคะคุณสุรพลค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะยินดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ